สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Knights of Kingdom นะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับศึกค่ายนะครับหรือว่า Clan War นั่นเองนะครับก็เป็นโหมดที่หลายๆคนก็ยังงงอยู่นะแล้วก็อาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงเพราะว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับโหมดนี้เนี่ยจะปลดล็อกเมื่อเราเล่นถึงด่านบอสด่านสุดท้ายนะครับของเนื้อเรื่องบทที่1นะครับโดยโหมดนี้เนี่ยให้เรานึกถึงว่าเราอยู่ในดินแดนหนึ่งที่แบ่งออกเป็น4ฝ่ายด้วยกันนะครับแต่ละฝ่ายก็จะอยู่หัวมุมของแผนที่นะแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมีกองกำลังเป็นของตัวเองทั้งหมด3กองกำลังด้วยกันเรานะครับก็จะเปรียบเสมือนทหารคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในหน่วยหนึ่งของฝ่ายนั้นๆนะครับซึ่งในดินแดนเห็นนี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในยุคสงครามเนาะหน้าที่ของเราก็คือต้องทำสงครามยึดพื้นที่ยึดดินแดนเพื่อให้อาณาจักรของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับดังนั้นเป้าหมายของแคนวอลในครั้งนี้เนี่ยก็คือการรวบรวมพื้นที่นะครับให้ได้มากที่สุดในส่วนแรกนะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่นะครับพื้นที่ในแคนวอลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับคือพื้นที่ปกตินะครับแล้วก็พื้นที่ทรัพยากรนะครับพื้นที่ปกติเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เราเอาแต้มดาวของเราเข้าไปใส่ในพื้นที่นั้นหรือว่าอาจจะตียึดมาก็ได้นะครับแล้วแคนที่มีแต้มสูงสุดนะครับจะเป็นผู้ครอบครองพื้นที่นั้นไปนะครับในขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือพื้นที่ทรัพยากรนะครับพื้นที่นี้เนี่ยจะไม่มีการสู้รบกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการแย่งชิงพื้นที่กันโดยการแข่งการใส่แต้มคะแนนแผ่นดาวนะครับแคนไหนที่มีแต้มมากที่สุดนะครับก็จะได้ครอบครองพื้นที่นั้นไปนะครับแล้วก็จะผลิตทรัพยากรได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับแต้มทรัพยากรเนี่ยจะไม่ถูกนำไปคิดรวมกับพื้นที่ปกตินะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อต่อเส้นสุดสงครามเนี่ยเขาจะนับแค่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปกติใครพื้นที่มากสุดก็จะชนะนะครับแล้วทีนี้มันมีความสำคัญยังไงค่ายทรัพยากรเนี่ยเป็นค่ายที่เราสามารถนำแต้มดาวของเรานะครับที่ได้จากการยึดพื้นที่การตีกับผู้พิทักษ์การตีกับบอทหรือว่าการที่ใส่แต้มลงไปในพื้นที่เนี่ยสามารถนำแต้มพวกนี้เนี่ยไปแลกตามทรัพยากรที่มีในแต่ละแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมก็ไปในร้านค้านะแล้วก็ไปที่ศึกค่ายนะครับเนี่ยทรัพยากรเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือทรัพยากรดินแดนนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่เป็นสีฟ้าเนี่ยแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีแดงซึ่งมันจะมีลิมิตอยู่ข้างบนขวานะครับที่เขียนว่ายอดใช้จ่ายเนี่ยการสะสมทรัพยากรของแคนจะช่วยเพิ่มยอดการใช้จ่ายนะครับทำให้เราสามารถนำแต้มดาวของเราเนี่ยไปแลกของทรัพยากรแต่ละอย่างเนี่ยได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นแต้มแดงของแคนผมเนี่ยมีลิมิตอยู่ที่ 2,660 นะครับผมก็สามารถแลกได้สมมติผมสามารถแลกอัศวินผลึกเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวเองนะครับ2,640แล้วก็เต็มแล้วผมก็จะแลกอย่างอื่นไม่ได้แล้วแต่ถ้าแต้มทรัพยากรสีแดงของเราเนี่ยเกิน260ขึ้นไปอีกเป็นอาจจะเป็น 3,000 4,000 5,000 ผมก็จะสามารถแลกไอเทมโดยใช้แต้มดาวในช่องของทรัพยากรสีแดงเนี่ยได้มากขึ้นนะครับทีนี้แต้มทรัพยากรของเราเนี่ยมาจากไหนมาจากการที่เราได้ครอบครองพื้นที่ทรัพยากรนะครับไม่ใช่จำนวนแต้มดาวที่เราเอานำไปใส่นะครับก็คือต่อให้เราจะใส่เยอะเป็น 26,000 45,000 หรือว่าเกินแสนเนี่ยมันก็จะยังได้เท่าเดิมนะครับมันก็จะผลิตได้เท่าเดิมตามที่มันระบุเลยก็คือ 3.7 เนี่ยทีนี้ถ้าเราอยากให้มันผลิตได้มากขึ้นมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เลยครับนี่ครับขึ้นอยู่กับเลเวลค่ายนะครับยิ่งเลเวลค่ายของเราเนี่ยมากขึ้นกำลังผลิตทรัพยากรของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะสามารถอัพเลเวลค่ายได้ยังไงก็เกิดจากการที่เราต้องยึดครองพื้นที่นะครับให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างของแคนผมเนี่ยเป็นแคนจิลเนาะตอนนี้ก็ครองพื้นที่ไว้ได้100พื้นที่นะครับถ้าผมอยากจะอัพเลเวลค่ายเป็นเลเวล10เนี่ยผมก็ต้องครอบครองพื้นที่เนี่ยให้ได้เพิ่มเป็น110พื้นที่นะครับเมื่อเลเวลค่ายเพิ่มแล้วเนี่ยกำลังผลิตทรัพยากรของผมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น 3.8 3.9 นะครับต่อ10นาทีครับต่อไปนะครับเราจะมารู้เกี่ยวกับการโจมตีพื้นที่กันนะครับการโจมตีพื้นที่เนี่ยก็คือเราจะสามารถโจมตีพื้นที่ที่อยู่รอบๆพื้นที่แคนของเราได้นะครับอย่างของผมเนี่ยสมมติผมดูพื้นที่878ของแคนผมนะครับแคนสีเหลืองก็จะสามารถตีรอบๆได้พื้นที่847แล้วก็พื้นที่879นะครับโดยการตีเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีก2แบบนะครับคือการทารกกับผู้พิทักษ์นะครับหรือก็คือการทารกกับผู้เล่นที่มีค่าแผ่นดาวของทีมตรงข้ามเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็การโจมตีพื้นที่นะครับก็คือการโจมตี
บอทนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าของเดิมของพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่งแต้มที่ได้เนี่ยก็จะต่างกันนะถ้าเราตีผู้เล่นเนี่ยแล้วเราได้3ดาวด้วยเราก็จะได้แต้มทั้งหมดคูณ3นะครับตีครั้งนึงนะครับได้ทีละ100นะก็จะเท่ากับว่าเราตีผู้เล่นชนะเราจะได้แต้มมากกว่าการที่เราตีบอทชนะ3เท่าด้วยกันนะครับแล้วต่อให้เราจะตีชนะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นนะถ้าสมมติพื้นที่นี้นะครับก็เป็นแทนสีแดงนะที่ยังครอบครองพื้นที่นี้อยู่ถ้าสมมติผมท้ารบผู้พิทักษ์แล้วผมชนะมาครั้งหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับว่าแต้มของแคนผมเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น 14,308 ซึ่งก็ยังไม่มากกว่าแคนสีแดงนะพื้นที่นี้ก็จะยังเป็นของพื้นที่แคนสีแดงเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราไปตีหรือว่าเมื่อเราใส่แผ่นดาวเข้าไปในพื้นที่ของพื้นที่ทั่วไปหรือว่าพื้นที่ทรัพยากรเนี่ยเราจะได้ค่าหนึ่งที่เรียกว่าค่าคุณูปการนะครับค่าคุณูปการเนี่ยมีความสำคัญยังไงก็คือค่านี้เนี่ยจะทำให้เราได้เลื่อนยศนะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ค่าคุณูปการของผมเนี่ยมีอยู่ 37,000 นะครับถ้ามันรีเซ็ตวันแล้วเนี่ยผมก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นยศพลจัตวานะครับซึ่งยศที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้ศิลามายานะครับเป็นผลตอบแทนรายวันนะครับแล้วศิลาพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถนำไปแลกที่ร้านค้าได้อีกนะครับนี่ในตรงนี้เลยนอกจากนี้ยศที่มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราได้รับส่วนลดที่มากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเราจะใช้ศิลามายาแล้วก็แต้มดาวของเราได้น้อยลงนะครับแล้วสำหรับใครที่มีค่าคุณูปการนะครับมากสุดในแต่ละวันนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของกิลด์ตัวเองนะครับจะได้รับธงมาอยู่ในมือนะครับซึ่งธงนี้เนี่ยสามารถนำไปปักในแผนที่ได้นะครับอันนี้อย่างตัวนี้นะครับผมจะสามารถปักธงกิลด์ได้ซึ่งธงกิลด์เนี่ยจะทำให้เรานะครับได้โบนัสดาวจากการตีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราส่งแผ่นดาวปกติเนี่ยโบนัสนี้จะไม่ถูกนำมานับรวมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ผู้นำของแต่ละกิลด์สามารถทำได้ครับซึ่งมันมีประโยชน์มากเลยนะในการเรียกคนมาตีพื้นที่หนึ่งแล้วก็ได้แต้มที่มากกว่าปกติเพื่อที่เราจะได้ยึดครองพื้นที่นั้นๆไปนะครับซึ่งในการโจมตีแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะโจมตีผู้เล่นหรือว่าโจมตีกับบอทนะครับการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องเสียตัวแดง1ตัวด้วยกันนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะโจมตีชนะหรือว่าจะโจมตีแพ้มันจะหักตัวแน่ๆ1ตัวจะไม่เหมือนกับด่านหลักเนาะที่ถ้าเราโจมตีแพ้เนี่ยมันจะไม่หักค่าพลังงานตัวแดงตัวหนึ่งเนี่ยรีมันค่อนข้างจะนานนะผมจำไม่ได้ว่า2หรือ3ชั่วโมงมันถึงจะได้ตัวหนึ่งทีนี้เราจะมาดูว่าตัวแดงเนี่ยเราจะหามาได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีแรกนะครับได้มาจากการที่ใช้เพชรเอาไปซื้อนะครับจากอันนี้100เพชรได้5ตัวนะครับมันก็จะตกตัวละ20เพชรซึ่งถ้าเราซื้อไปเนี่ยอันนี้ไอเดียคนดื่มผมไม่กล้ากดนะซึ่งถ้าเราซื้อไปเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับครั้งต่อไปก็จะเป็น200แล้วก็เพิ่มเป็น300หรือ400ผมไม่แน่ใจแล้วเพราะผมไม่ได้กดละแล้วก็ร้านค้าเนี่ยจะรีตอนเวลา 20:00 ของประเทศไทยนะครับในการตีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาโบนัสนะครับช่วงเวลาโบนัสก็คือเราจะได้สิ่งตอบแทนเนี่ย 200% นะครับก็คือเพิ่ม2เท่าอย่างอันนี้ก็คือถ้าผมตีไปเนี่ยผมก็จะได้แต้มศิลามายาแล้วก็ค่า XP แล้วก็ไอ้ดวงดาวม่วงเนี่ยเพิ่มคูณ2นะครับแต่ว่าจะไม่นับรวมกับไอ้แต้มดาวนะครับจะไม่รวมแต้มดาวก็ยังคงเป็น300เท่าเดิมนะทีนี้เวลาโบนัส 200% เนี่ยเวลาจะไม่ตรงกับที่มันบอกนะครับอย่างเวลาตี1ถึงตี4เนี่ยถ้าในประเทศไทยของเรานะครับก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนถึงตี3นะครับ 8:00 ถึง 11:00 ก็เป็น 7:00 ถึง 10:00 ครับแล้วก็ 20:00 ถึง 5:00 ก็เป็น 21:00 ถึง 4:00 นะครับก็บอกเผื่อไว้นะครับเผื่อใครอาจจะเล่นเวลาตี4เนี่ยแล้วมันไม่คูณก็เพราะว่ามันถึงแค่ตี3นะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยอันนี้ผมลืมบอกกันเหมือนกันก็คือแต้มดาวเนี่ยในแต่ละครั้งนะครับมันจะต้องใช้ตั๋วสีม่วงนะครับในการใส่แต้มดาวลงไปในพื้นที่นั้นนะครับก็คือจะใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ตั๋วหนึ่งนะครับดังนั้นท่านที่ดีนะครับที่แนะนำก็คือเราจะใส่แผ่นดาวครั้งละเยอะๆไปเลยอาจจะ900ครั้งหนึ่งใช้ตั๋วหนึ่งไปเลยดีกว่าใส่300 3ครั้งอะไรประมาณนี้
ทีนี้ก็จะมาคุยกันว่าเราจะใช้ตัวแดงเนี่ยไปกับพื้นที่ตรงไหนดีนะครับอย่างอันนี้ของผมนะครับคนอื่นอาจจะมีวิธีไม่เหมือนกันนะของผมเนี่ยจะใช้ตีในพื้นที่ที่ธงแคนปักอยู่นะครับเพราะว่าจะได้แต้มเยอะกว่าปกติแล้วก็ได้พื้นที่นั้นมาเป็นของแคนเราไวๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่เราตีไม่ไหวนะครับอย่างเช่นอันนี้มีธงติดอยู่ถ้าผมตีไปเจอ 207ซึ่งทีมผมเนี่ยไม่ไหวแน่ๆผมก็อาจจะต้องไปมองพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับอย่างเป็นพื้นที่นี้เป็นธงของจอมพลนะครับที่ปักอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้451แล้วก็รอบๆเนี่ยถ้าเราตีเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเหมือนกันนะครับผมก็จะเลือกไปตีตรงพื้นที่นี้แทนนะครับที่ผมสามารถตีได้แล้วก็ตีไหวนะครับแต้มของเขาอยู่ที่1,108นะครับของผมอยู่ที่1,007ก็จะใกล้เคียงกันละเดี๋ยวผมขออนุญาตตีให้ดูเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตเจ้าของ ID ด้วยนะครับหลังจากตีเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าผมชนะได้3ดาวนะครับก็จะมีที่เขียนว่าตามโจมตีนะครับซึ่งถ้าผมกดไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รางวัลตรงนี้ตั้งขวารางวัลด่านเนี่ยได้เพิ่มอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเราได้3ดาวมาโดยที่เราเสียยูนิตเนี่ยถ้าเรากดตามโจมตีนะครับจำนวนที่เสียของยูนิตเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือผมเสียเนี่ยทหารธนูไปทั้งหมด3ตัวถ้าผมกดตามโจมตีผมก็จะเสียไปอีก3ตัวนะครับก็แนะนำให้กดตามโจมตีนะครับในกรณีที่เรานะครับไม่เสียทหารเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับเราก็จะได้1อีก1ดอกมาโดยที่เราไม่สูญเสียอะไรเลยแล้วรางวัลด่านนะครับจากการที่ผมตีตามที่ธงจอมพลใหญ่ปักอยู่เนี่ยผมก็จะได้โบนัสเพิ่มอีก 20% นะครับก็คือเพิ่มอีกแต้มอีก60นะครับก็จะทำให้ผมได้รวมทั้งหมด360นะครับอันนี้ผมไม่ได้ตีตามช่วงเวลาโบนัสนะก็เลยทำให้ผมได้รางวัลแค่คูณ1นะครับจะมีพื้นที่นะครับที่เป็นลักษณะเนี่ยไม่เหมือนพื้นที่ธรรมดาพื้นที่อื่นอย่างเช่นปกติอย่างผมยกตัวอย่างแคมป์สีแดงนะครับปกติพื้นที่มันจะเป็นลาวาแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีบางพื้นที่เนี่ยเป็นแคมป์ขึ้นมาหรือว่าเป็นปราสาทขึ้นมาอันนี้คือพื้นที่ที่เลเวลสูงนะครับเลเวลของพื้นที่เนี่ยทำอะไรได้ก็คือเลเวลพื้นที่เนี่ยจะสามารถเพิ่มกำลังผลิตทรัพยากรนะครับอย่างถ้าเป็นแคมป์เมื่อกี้นะครับมันก็จะเพิ่มกำลังการผลิต 2% นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับสูงสุดก็คือระดับปราสาทนะครับจะเพิ่มกำลังการผลิต 5% นะครับซึ่งเลเวลของค่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นดาวของพื้นที่นั้นๆนะครับที่มีนะครับอย่างเลเวล4เนี่ยก็ต้องมี30อย่างเลเวล4นะครับก็ต้องมีทั้งหมด 30,000 แผ่นดาวขึ้นไปนะครับแล้วแผ่นดาวของแต่ละวันเนี่ยมันจะโดนลดไปนะครับพื้นที่ปกติเนี่ยจะโดนลดไป 30% นะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นทรัพยากรนะครับจะโดนลดไป 50% นะครับก็อย่างอันนี้นะครับของแคนสีแดงเนี่ยมี 31,528 นะครับเมื่อรีเซ็ตวันแล้วเนี่ยมันก็จะโดนลดไป16,000 15,000 เท่าไหร่นี่แหละก็ครึ่งนึงนะครับก็จะโดนลดไปครึ่งนึงในขณะที่พื้นที่ปกติเนี่ยอย่างอันนี้น้อยไปอย่างสมมติอันนี้อันนี้ 16,243 เนี่ยก็เมื่อรีเซ็ตวันนะครับก็จะโดนลดไป 30% นะครับก็อาจจะ 48,000 หรือเอ้ย 4,800 หรือ 5,000 นะครับประมาณนี้แล้วก็โดนลดทุกพื้นที่ด้วยนะครับไม่ใช่แค่พื้นที่เดียวทุกพื้นที่ในแมปเลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ตีตามพื้นที่ที่ธงแคนปักเนี่ยไม่ไหวนะครับเราก็อาจจะไปดูพื้นที่ปกติตีเอาแทนก็ได้นะครับอาจจะได้แต้มน้อยแต่ว่าก็ต้องทำใจเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวของเขตแดนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกพลังแบบพลังลบเวอร์ๆอย่างอันนี้208เนี่ยผมไม่มีทางโจมตีชนะได้อยู่แล้วซึ่งถ้าเราไม่ตีไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะมองไปที่การโจมตีบอทแทนก็ได้นะครับอาจจะได้แต้มน้อยกว่าแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ทำแต้มให้กับ
แคนของเราได้นะครับหรือว่าถ้าอยากได้แต้มเยอะจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเก็บสะสมตั๋วแดงไปได้เรื่อยๆนะครับก็สามารถเก็บได้มากสุด50ใบนะแล้วก็รอตอนที่เราพลังลบไหวเนี่ยพอจะตีผู้พิทักษ์ของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้เนี่ยแล้วเราค่อยถล่มทีเดียวก็ได้ครับสุดท้ายนะครับสงครามนะครับก็จะมีระยะเวลาทั้งสิ้นนะครับ20วันด้วยกันนะครับก็คือถึงวันที่10เดือน11นะครับก็ในระหว่างนี้ก็ทุกคนก็สามารถสู้กันได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็ได้รางวัลในแต่ละวันเอาไปแลกของแลกอะไรพวกนี้ได้แค่ที่ได้อันดับ1นะครับก็จะได้รางวัลตามนี้เลยก็กดมาดูได้ตรงซีซั่น1ตรงนี้นะแล้วเราก็เลื่อนลงมามันจะบอกนะครับว่าแค่ที่ได้ที่1ที่2ที่3เนี่ยได้รางวัลยังไงแล้วก็รางวัลจะขึ้นอยู่กับยศนะครับยิ่งยศสูงเนี่ยก็จะได้รางวัลที่ดีขึ้นต่อให้เป็นอันดับที่4ก็ตามนะครับถ้ายศเนี่ยอย่างเราเป็นยศนายพลยศจอมพลใหญ่อะไรพวกนี้เนี่ยของมันก็ค่อนข้างดีเลยนะถึงแม้ว่าเราจะแพ้สงครามแต่ว่ารางวัลที่ได้มันก็คุ้มนะครับกับการที่เราได้ลงแรงไปนะครับทีนี้เราจะมาสรุปกันคร่าวๆนะครับว่าแคนวอลเนี่ยภาพรวมมันเป็นยังไงเนาะเป้าหมายของมันก็คือการยึดพื้นที่ธรรมดาให้ได้มากที่สุดนะครับแคนไหนที่ยึดพื้นที่ได้มากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปโดยจะนับเฉพาะพื้นที่ปกติส่วนพื้นที่ทรัพยากรเนี่ยใครที่ได้ครองนะครับก็จะสามารถผลิตทรัพยากรได้และหากอยากจะผลิตทรัพยากรได้มากขึ้นเราก็ต้องยึดพื้นที่ปกติให้ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มเลเวลการผลิตของเราและเมื่อเราผลิตทรัพยากรได้มากขึ้นเราก็จะสามารถแลกไอเทมในร้านค้าของสงครามกิลด์ของสงครามแคนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นไกด์ฉบับเกือบสมบูรณ์เลยละกันที่ผมอธิบายไว้เพราะว่าบางอันเนี่ยผมก็ยังไม่เคลียร์เหมือนกันอย่างพื้นที่ตรงกลางที่ยังไม่เปิดเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะครับแล้วก็ยังมีไอ้ค่าโฉนดที่โฉนดดินแดนเนี่ยที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมก็เลยเลี่ยงที่จะไม่อธิบายเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายแบบผิดๆไปให้คนอื่นฟังนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID ในวันนี้นะครับซึ่ง ID นี้เนี่ยไม่ใช่ ID ของผมแล้วนะเพราะว่าผมขายไปแล้วเจ้าของคนใหม่เนี่ยเขาก็ซื้อชำระเงินแล้วก็เปลี่ยนรหัสอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มาถามผมว่าไอ้โหมดแคนวอลเนี่ยมันเล่นยังไงผมก็เห็นว่าไหนๆก็ไหนๆละเห็นคนในกลุ่มหลายคนก็ยังเล่นไม่เป็นหรือว่ายังมีจุดสงสัยอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็เลยอยากจะขอยืม ID ของพี่เขาเนี่ยมาใช้ในการอัดคอนเทนต์ในครั้งนี้ได้ไหมซึ่งเขาก็ยอมให้ ID ผมมาทำคลิปในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับซึ่งผมนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ ID นี้แล้วแต่เขาก็ยังใจดีนะครับเสียสละ ID นี้มาให้ผมอัดคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้มากเลยนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มารับชมคลิปในวันนี้นะครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ